ผีเสื้อจักรพรรดิเป็นสายพันธุ์ผีเสื้อที่เราคุ้นเคยกันดีโดยสีและลายเส้นของปีกอันเป็นเอกลักษณ์เล่งเป็นผีเสื้อที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่น่าสนใจเป็นนักเดินทางไกลอันน่าทึ่งสามารถบินไปได้ไกลกว่า 4,800 กิโลเมตรไปยังดินแดนที่อุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วพวกมันมีวงจรชีวิตเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่สำหรับผีเสื้อจักรพรรดิที่มีถิ่นอาศัยในอเมริกาเหนืออาจจะมีชีวิตได้นานถึง8เดือนแต่ก็ไม่ยืนยาวมากพอที่จะหวนคืนกลับมายังถิ่นกำเนิดได้อีกทั้งยังคงเป็นปริศนาว่าทำไมผีเสื้อจักรพรรดิที่เปราะบางหลายล้านตัวจึงต้องไปยังสถานที่เดิมเป็นประจำในทุกๆปีไปติดตามเรื่องราวของพวกมันกันได้ในผีเสื้อจักรพรรดินักเดินทางไกล 4,800 กิโลเมตรการรายได้ดีท่องเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนทำงานเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชตพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพระดับสากลหลักสูตร F&B Service Inter Program เรียน3เดือนฝึกงานโรงแรม3เดือนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน 1. นักเดินทางไกล 4,800 กิโลเมตรในช่วงฤดูหนาวสัตว์หลายชนิดต่างพากันอพยพจากถิ่นอาศัยไปยังสถานที่ที่สมบูรณ์กว่าเช่นเดียวกันกับผีเสื้อจักรพรรดิผีเสื้อแสนสวยที่ปีกทั้งสองนั้นแต่งแต้มด้วยสีดำสีส้มและสีขาวอย่างโดดเด่นพวกมันเป็นสัตว์ประเภทแมลงที่พบเจอได้ทั่วโลกแต่ผีเสื้อจักรพรรดิที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาเหนือมีความทะเยอทะยานมากกว่าใครเนื่องจากทุกปีในช่วงใกล้สิ้นสุดฤดูใบไม้ร่วงพวกมันจะอพยพจากตอนใต้ของประเทศแคนาดารวมถึงตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาลงไปทางตอนใต้เป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรผีเสื้อจักรพรรดิโบยบินพาร่างอันเปราะบางข้ามน้ำข้ามทะเลฝ่าลมฝนมากกว่า 4,800 กิโลเมตรมายังป่าแห่งเดิมในประเทศเม็กซิโกที่อบอุ่นกว่าและใช้ช่วงเวลาตลอดทั้งฤดูหนาวอยู่บนต้นสนต้นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกมันที่เคยเดินทางไกลมาอย่างที่นี่ในอดีตโดยใน1วันผีเสื้อจักรพรรดินั้นสามารถโบยบินไปได้ไกลถึง160กิโลเมตรซึ่งเป็นการบินไปตามทิศทางลมทำให้ช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความเร็วในการเดินทางด้วย 2. ยิ่งสวยยิ่งอันตรายการอพยพที่ไกลแสนไกลของผีเสื้อจักรพรรดินับล้านตัวพวกมันไปถึงที่หมายที่ป่าแห่งเดิมต้นสนต้นเดิมยังพร้อมเพรียงกันเสมอได้อย่างไรโดยที่ไม่จบชีวิตลงระหว่างทางโดยนักล่าผู้หิวโหยนั่นก็เป็นเพราะธรรมชาติได้มอบสิ่งที่พิเศษที่สุดให้แก่พวกมันไว้เป็นเกราะกันภัยนั่นก็คือลวดลายบนปีกเนื่องจากลวดลายสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของผีเสื้อจักรพรรดิเป็นเครื่องหมายอันตรายที่นักล่ารู้ว่าผีเสื้อแสนสวยที่เปราะบางตัวนี้มีพิษร้ายการกินเพียงแค่มิลวีดพืชล้มลุกที่มียางไม้สีขาวเป็นอาหารตั้งแต่เริ่มเป็นตัวหนอนทำให้ร่างกายค่อยๆสะสมสารพิษจากน้ำยางที่มีสารคาร์เดโนไลที่เป็นพิษต่อสัตว์หลายชนิดแต่สำหรับผีเสื้อจักรพรรดิน้ำยางที่กินเข้าไปจะมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการถูกล่าจากสัตว์อื่นๆที่เกิดจากการปรับตัวให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นและทนทานต่อสารพิษดังกล่าวในสายตานักล่าความโดดเด่นของผีเสื้อจักรพรรดิทั้งสีสันและลวดลายที่ไม่เหมือนใครทำให้รับรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าผีเสื้อจักรพรรดิจะทำให้หัวใจของพวกมันค่อยๆหยุดเต้นมากกว่าการเป็นอาหารอันโอชะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักล่าต่อเหยื่อที่มีพิษเพื่อออกห่างโดยสังเกตจากสีสันในขณะเดียวกันผีเสื้อจักรพรรดิก็ใช้สีสันบนปีกทั้งสองนั้นเพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าตัวเองนั้นมีพิษ 3. มีเพียงบรรพบุรุษเท่านั้นที่รู้ว่าต้องบินไปที่ไหนโดยระยะทางที่ยาวไกลทำให้การอพยพเกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งครั้งในช่วงชีวิตของผีเสื้อจักรพรรดิเท่านั้นและไม่มีผีเสื้อจักรพรรดิตัวใดที่ได้โบยบินกลับไปที่ถิ่นอาศัยเดิมเนื่องจากอายุขัยที่สั้นลงทำให้พวกมันไม่สามารถมีชีวิตจนกระทั่งได้กลับถิ่นที่พวกมันจากมาแต่ในระหว่างทางกลับจะมีผีเสื้อจักรพรรดิ 2-3 รุ่นเกิดขึ้นแล้วบินกลับไปยังถิ่นอาศัยเดิมที่ตอนใต้ของแคนาดาและตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจคือณป่าแห่งเดิมในประเทศเม็กซิโกสถานที่หลบหนาวของผีเสื้อจักรพรรดิมารุ่นแล้วรุ่นเล่าในทุกๆปีผีเสื้อจักรพรรดิรู้ได้อย่างไรว่าพวกมันควรจะไปที่นั่นเพราะไม่ได้มีพ่อหรือแม่นำทางพวกมันนักวิทยาศาสตร์รู้สึกทึ่งกับการอพยพบนเส้นทางที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยอันตรายของผีเสื้อจักรพรรดิจึงศึกษาติดตามด้วยเซ็นเซอร์ในขณะที่พวกมันกำลังโบยบินไปยังป่าแห่งเดิมในประเทศเม็กซิโกเพื่อบันทึกข้อมูลที่น่าสนใจ
ช่นแสงแดดและอุณหภูมิที่จะสามารถตอบคำถามได้ว่าพวกมันรู้จุดหมายของตัวเองได้อย่างไรกันแน่แต่ถึงแม้จะศึกษามาแล้วหลายสิบปีข้อมูลที่บันทึกได้สามารถไขข้อสงสัยได้เพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งทำให้การรู้จุดหมายของผีเสื้อจักรพรรดิยังคงเป็นปริศนาที่มีแต่บรรพบุรุษของพวกมันเท่านั้นที่ตอบได้จนกระทั่งมีนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานที่น่าสนใจว่าพวกมันน่าจะรู้ทิศทางในการไปยังป่าแห่งเดิมในเม็กซิโกไม่ได้บินไปตามอำเภอใจซึ่งสมมติฐานนี้ก็นำไปสู่การหาคำตอบที่ถูกต้องเนื่องจากในที่สุดนักวิจัยก็พบว่าผีเสื้อจักรพรรดิมีเข็มทิศอยู่ในตัว2อันนั่นคือระบบที่ใช้ดวงอาทิตย์และระบบที่ใช้สนามแม่เหล็กโลกในปี2009ผลงานวิจัยของคณะนักชีววิทยาชี้ให้เห็นว่าผีเสื้อจักรพรรดิใช้เข็มทิศชีวภาพที่หนวดของมันในการนำทางโดยอาศัยดวงอาทิตย์ที่มากระตุ้นระบบประสาทเพื่อใช้เป็นนาฬิกาบอกเวลาซึ่งจากการทดลองนั้นพบว่าผีเสื้อจักรพรรดิจะมีทิศทางการบินเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ซึ่งระบบอันซับซ้อนนี้เองทำให้ผีเสื้อจักรพรรดินั้นสามารถบินไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอแต่ทว่าก็ยังไม่สามารถไขปริศนาว่าทำไมพวกมันถึงไปถึงถิ่นอาศัยฤดูหนาวเดิมได้อย่างแม่นยำในทุกปี 4. ต้นไม้เคลือบด้วยผีเสื้อนับล้านตัวในปี1950นักชีววิทยาชาวแคนาดาก่อตั้งสมาคมการอพยพของแมลงเพื่อติดตามการย้ายถิ่นฐานของแมลงรวมถึงผีเสื้อจักรพรรดิซึ่งโครงการนี้ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์พลเมืองที่มีความชื่นชอบในแมลงและสมาชิกในองค์กรก็ช่วยกันตามหาว่าผีเสื้อจักรพรรดิที่อพยพมาจากเม็กซิโกไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจนกระทั่งมีอาสาสมัครไปพบกับต้นสนออยาเมลที่ทั้งลำต้นกิ่งก้านใบนั้นถูกปกคลุมด้วยผีเสื้อจักรพรรดินับล้านตัวจนกลายเป็นต้นสนที่เคลือบด้วยผีเสื้อจักรพรรดิซึ่งเมื่อมองไปรอบๆก็พบว่าทั้งดงสนได้กลายเป็นดงของผีเสื้อจักรพรรดินับล้านตัวที่กำลังหลับไหลอยู่อย่างอบอุ่นผีเสื้อจักรพรรดิจะบินมาหาที่ปักหลักแค่เฉพาะบนต้นสนออยาเมลต้นสนพื้นเมืองในเม็กซิโกเท่านั้นโดยจะมาเกาะทีละตัวทีละตัวจนไม่มีที่ว่างเหลือแล้วจึงขยายไปที่ต้นข้างเคียงจนเกิดเป็นอาณาจักรผีเสื้อจักรพรรดิแต่ด้วยอุณหภูมิที่ลดต่ำลงผีเสื้อจะไม่สามารถขยับปีกบินได้และถ้าต้นสนเกิดโค้งงอหรือเคลื่อนไหวผีเสื้อจักรพรรดิบางตัวที่ยึดเกาะได้ไม่มั่นคงมากพอหรือกำลังเจ็บป่วยก็จะร่วงลงสู่พื้นดินแล้วตายไป 5. ถึงเวลาโบยบินอีกครั้งเมื่อฤดูกาลอบอุ่นผีเสื้อจักรพรรดินับล้านตัวใช้เวลาตลอดช่วงฤดูหนาวหลับไหลอยู่ที่ต้นสนอันแสนอบอุ่นจนกระทั่งเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ฤดูกาลกลับมาอบอุ่นอีกครั้งผีเสื้อจักรพรรดิจะค่อยๆตื่นขึ้นมาก่อนจะพร้อมใจกันกระพือปีกต้อนรับอากาศอุ่นและออกโบยบินไปจากเม็กซิโกเพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังถิ่นอาศัยเดิมของมันที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกาแต่ถึงแม้จะอยากบินกลับแค่ไหนพวกมันก็ไม่สามารถไปถึงได้เนื่องจากอายุไขสั้นเกินไปแต่ระหว่างทางกลับพวกมันได้ให้กำเนิดผีเสื้อจักรพรรดิรุ่นต่อไปที่จะโบยบินกลับคืนสู่ถิ่นอาศัยเดิมแล้วรอฤดูกาลอันเหน็บหนาวเวียนกลับมาเพื่อเริ่มต้นการเดินทางที่ไกลแสนไกลอีกครั้งเป็นการเดินทางที่ทั้งสวยงามและน่าทึ่งของผีเสื้อจักรพรรดิพวกมันนั้นดำรงเผ่าพันธุ์ได้อย่างชาญฉลาดแต่ก็ซับซ้อนเช่นกันซึ่งปริศนาการอพยพหนีหนาวด้วยระยะทางไกลไปยังป่าแห่งเดิมในทุกๆปีก็ยังคงเป็นปริศนาในหมู่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกแต่สำหรับชาวเม็กซิโกจะมีวันที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและระลึกถึงบรรพบุรุษที่เรียกกันว่าวันแห่งความตายหรือ The Day of the Dead ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการอพยพมาถึงเม็กซิโกของผีเสื้อจักรพรรดิทำให้ชาวเม็กซิโกนั้นเชื่อว่าการเดินทางมาถึงของผีเสื้อจักรพรรดิก็คือการกลับมาของบรรพบุรุษไปเยี่ยมเยือนลูกหลานและให้พรอันประเสริฐให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุข